ุมให้ลึกใส่สารปรับปรุงดินคนขุกขิกให้เข้ากันใส่ปุ๋ยคอกนี่คือขั้นตอนการปลูกพริกหนุ่มของเราแบบนี้เลยวันนี้ไปซื้อพริกหนุ่มมาเนี่ยตอนนี้คือซื้อมา5ต้นแล้วก็จะมาปรับปรุงสวนก็คือช่วงที่ฝนที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ปลูกผักให้ชัดเจนตอนนี้ก็คือเตรียมกระถางเดี๋ยวผสมดินเสร็จแล้วก็จะเอาพริกหนุ่มลงตรงนี้ช่วงหน้าแล้งไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวก็จะได้มีพริกหนุ่มกินคิดว่าช่วงหน้าหนาวน่าจะปลูกง่ายกว่าหน้าฝนก็เลยลงช่วงนี้หลังจากที่ทำหลุมแล้วก็แบ่งดินออกมาคือเราก็จะใส่สารปรับปรุงดินลงไปก้นหลุมจากนั้นก็จะมีการพรวนดินก้นหลุมคือปรับปรุงให้เป็นดินใหม่แล้วก็จะได้ให้มีอะไรนะธาตุในดินมีสารอาหารในดินเดี๋ยวเราก็จะใส่หลังจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่คือเราไม่ได้ปุ๋ยขี้งัวเนาะมูลสัตว์นั่นแหละก็คือไม่ใส่เยอะเกินไปนะเดี๋ยวดินจะเค็มเกินจากนั้นก็ผสมเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นก็นำต้นพริกที่เราเตรียมไว้ที่เพาะชำที่ซื้อมาจากการเพาะชำนะแล้วก็ลงไปปลูกทันทีหลังจากที่ปลูกต้นแรกเดี๋ยวเราก็จะเตรียมปลูกทุกต้นให้ลงไปทุกกระถางตรงนี้คราวนี้ก็จะได้มีพริกหนุ่มกินหลังจากที่เอาพริกออกจากถุงแล้วก็ลงไปในกระถางลงไปทั้งหมดแล้วจากนั้นก็เอาน้ำมาลดคือช่วงแรกๆเราจะลดไม่เยอะนะแต่ก็คือต้องลดเพราะว่าเรามีการย้ายกระถางนะต้องมีการลดแค่นี้ก็เสร็จเรื่องราวของการปลูกพริกบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้แนะนำขั้นตอนการปลูกพริกหนุ่มและวิธีการผสมดิน